ครับเชิญนั่งพับเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปาติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุภัยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญสุขกับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจที่เข้าออกมีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลเหมือนเช่นเคยบุญกุศลนั้นเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของผู้รู้เพราะอะไรเพราะบุญนั้นนำความสุขมาสู่ตนเองคำว่าบุญก็คือความสุขความสุขกายสุขใจเบากายเบาใจอิ่มกายอิ่มใจก็เรียกเป็นบุญวันนี้เรามาสร้างบุญเริ่มต้นด้วยการถวายทานสมาทานศีลเราก็น้อมนำบุญที่เราได้สร้างได้ทำระลึกให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราและยิ่งไปกว่านั้นคือการฟังธรรมการฟังธรรมเนี่ยถ้าเราฟังด้วยสติฟังด้วยสมาธิแล้วก็พิจารณาตามไปให้เกิดปัญญาการฟังธรรมของเรานั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของคำสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนพระพรงสอนอะไรแก่เราเรื่องของพุทธศาสนานะที่จริงก็เป็นเรื่องของเรานั่นแหละเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องของทุกๆคนตั้งแต่คารวาสจนถึงนักบวชนักปฏิบัติผู้สละบ้านเรือนเพื่อแสวงหาวิมุตติคือความหลุดพ้นสำหรับคนที่ยังอยู่ครองเรือนยังมีภาระหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ทานก็หมั่นสะสมทานก็ทำให้บุคคลนั้นก็เรียกว่ามีโภคทรัพย์ทานทำให้เกิดโภคทรัพย์ที่เราบริจาคเราเสียเราแบ่งความผู้ให้ก็มีให้เป็นผู้เบาผู้เอาเป็นผู้หนักฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าใจของเราเป็นผู้ให้ใจของเราก็เบาเมื่อให้ใจของเราก็มีความสุขฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพยายามสะสมพยายามสร้างทานทำให้เกิดผลของโภคทรัพย์คือความร่ำรวยมียศมีตำแหน่งมีข้าทาสมีบริวารมีทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็เพราะอาศัยทานที่เราบริจาคตั้งแต่วัตถุทาน
ให้ข้าวให้น้ำให้ยกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยก็เรียกว่าปัจจัยสี่เป็นวัตถุทานแต่ทานที่เหนือไปกว่านั้นก็คือการให้อภัยทานมีผลมากมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานคือให้ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่ช้าไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครเนี่ยมีอานิสงส์มากคนในทำได้คนนั้นก็มีความสุขมาก เพราะผลของมันมีมากกว่าวัตถุทานทั้งสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพยายามแสวงหาสร้างให้เกิดขึ้นไปในกายในใจของเราทำได้เราก็มีความสุขตัวเราเองก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขนั้นความสุขนี้มันเกื้อกูลไปสู่บุคคลรอบข้างที่เราพึ่งพาอาศัยกันอยู่ร่วมกันต่างคนต่างเป็นผู้ให้ ให้มากให้น้อยให้ได้ทั้งนั้นยิ่งให้ความไม่เกลียดไม่โกรธเนี่ยทุกคนไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียทรัพย์สามารถให้ได้ทุกที่ให้ได้ทุกเวลาให้ได้ทุกโอกาสแล้วให้แล้วก็มีความสุขมากทั้งสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนว่าการให้นั้นนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งสุขด้วยเจริญด้วย ทางด้านจิตใจคนเราทุกวันในจิตใจไม่ค่อยเจริญเพราะไม่เป็นผู้ให้ไม่ค่อยเสียสละเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อันนั้นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราแบ่งให้ใครไม่ได้สละให้ใครไม่ได้แม้แต่คนในครอบครัวเดียวกันในสังคมด้วยกันก็ไม่คิดจะให้นี่ก็เรียกว่าคนมีความตระหนี่มีความเสียดายเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเขานำมาซึ่งความคับแคบ นำมาซึ่งความทุกข์อยู่ด้วยกันก็หาความสุขไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราสละสอนให้เราแบ่งปันสอนให้เราเป็นผู้บริจาคการบริจาคนั้นแหละให้เท่าไหร่ก็ได้มากกว่าเท่านั้นอย่างอนาบินทิกะนางวิสาขามหาอุบาสิกามหาอุบาสกในสมัยพุทธกาลให้ อนาเบญจกะนี่ให้จนเงินในกองคลังนิมหมดเพราะไปซื้อที่เชตวันเอาเงินไปปูซื้อที่ถวายพระพุทธเจ้าเขาไม่ขายเขาบอกถ้าเอาเงินมาปูเขาจึงจะขายให้เขาไม่ได้ตีราคาว่าเท่านั้นเท่านี้ถ้าเอาเงินมาปูเท่าไหนก็เอาไปเท่านั้นอนาเบญจกะนี่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นพระโสดาบันนางวิสาขาก็เป็นพระโสดาบันตั้งแต่7 ขวบ นางจึงเป็นผู้ให้มาตลอดนิมนต์พระวันละ500 รูปมารับบาตรทุกวันนางเกณฑ์คนใช้ในบ้านทั้งหมดมาช่วยกันทำบุญทำบุญไม่ได้ทำคนเดียวคนใช้เป็นพันคนนางเป็นลูกเศรษฐีมีบริวารมากมีทรัพย์มากเพราะอะไรเพราะนางสะสมบุญเอาไว้มาก เมื่อเป็นเช่นนี้นางก็เป็นผู้ให้ตลอดแล้วก็สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเป็นโลหะประสาทถวายให้แก่พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระภิกษุได้จำพรรษานางมีศรัทธามากถ้าใครไปศึกษาประวัติก็จะรู้ว่านางแต่งงานไปแล้วไปอยู่กับฝ่ายสามี สามีก็ไม่นับถือพุทธศาสนานางก็ไม่ได้ทำบุญนางก็กระวนกระวายใจเป็นที่สุดว่าชีวิตนี้นางออกจากบ้านจากเรือนมาก็ไม่ได้สร้างบุญกุศลนางก็หาวิธีที่จะสร้างบุญกุศลแต่พ่อผัวแม่ผัวพร้อมทั้งสามีของตัวเองไม่เห็นด้วยเพราะไม่ศรัทธาไปศรัทธานักบวชแก้ผ้าเนี่ย พ่อผัวแม่ผัวพร้อมทั้งสามีตัวเองไปศรัทธาลัทธิลัทธิที่แก้ผ้าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีที่อินเดียไม่นุ่งผ้าไม่มีอะไรปกปิดเลยฉะนั้นนางก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะไม่ได้ทำบุญจนในที่สุดนางก็หาวิธีหาอุบายจนสำเร็จ ได้ทำบุญในพุทธศาสนาเพราะเชื่อมั่นในเรื่องของบุญ
ฉะนั้นการให้การบริจาคการเสียสละทำให้บุคคลนั้นเป็นเศรษฐีเป็นผู้ร่ำรวยมีลาภมียศมีข้าทาสมีบริวารเพราะนางทำไม่ได้ทำคนเดียวนางชักชวนแม้แต่คนใช้นางก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นคนใช้เปรียบเหมือนญาติทุกคนเหมือนญาติกันหมดถึงวันพระวันโกนนางก็เตรียมสำรับกับข้าว จะไปถืออุโบสถก็เกณฑ์คนใช้หยุดงานทั้งหมดไปวัดวันก่อนก็เตรียมข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไปทำบุญที่วัดไปถือศีลอุโบสถในวันพระนางก็ชักชวนข้าทาสบริวารของนางทั้งหมดให้หยุดงานมาสร้างบุญให้ไปถือศีลให้ไปให้ทานนางไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะว่านั่นเป็นคนใช้ หรือเป็นใครก็ตามนางชักชวนให้โอกาสทุกคนเพราะนางเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นพระโสดาบันเห็นคุณค่าของเรื่องของบุญของกุศลนางจึงพยายามชักชวนทุกคนให้สร้างบุญสร้างกุศลในกระบวนการเกิดชั้นในภพใดนางก็มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเหมือนกับพวกเราเราไม่ได้สร้างไม่ได้ทำ เราก็ไม่ได้เศรษฐีก็ไม่ได้เป็นบริวารก็ไม่มียศตำแหน่งก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้สร้างไว้เหตุปัจจัยต่างๆนี่เพราะเราหลงลืมบุญไม่ได้สร้างไม่ได้ทำไม่ได้เสียสละไม่ได้แบ่งปันไม่ได้ชักชวนใครจะไปวัดก็ไม่กล้าชักชวนใครเราชวนแต่ญาติพี่น้องเรามาทำบุญวันหยุด เราไม่ไปเที่ยวไปเตะก็มาสร้างบุญบารมีทานศีลภาวนาเข้าวัดมาศึกษาธรรมะเพราะธรรมะเป็นของเราเราต้องใช้ในชีวิตของเราธรรมะนี่ต้องนำไปใช้ชีวิตจึงจะมีความสุขถ้าไม่มีธรรมะแล้วชีวิตนี้ก็หาความสุขไม่ได้หาความเจริญไม่ได้ตั้งแต่ทานแล้วก็มาศีลแต่ศีล 5ศีลของคฤหัสถ์ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยและเว้นอบายนี่เป็นศีลมนุษย์ต้องมีศีลทานนี่แหละทั้งทานทั้งศีลเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขสีเลนะสุขติงยันติ ถ้ามีศีลแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากในว่ามนุษย์หรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เขามีชีวิตเราก็ไม่ไปเบียดเบียนไม่ทำให้เขาลำบากให้ไม่ทำให้เขาถึงแก่ชีวิต อาทินนาไม่ลักทรัพย์ไม่หยิบฉวยของคนอื่นไม่ว่าเขาจะวางไว้เขาจะลืมไว้เขาจะทำตกหล่นไว้เราก็ไม่หยิบฉวยมาเป็นของตัวเองในเบียดบังไม่คิดจะคดโกง แย่งชิงเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองไม่ขอรับชั่นไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีจี้มีปล้นสังคมก็มีความสุขแค่เริ่มต้นด้วยศีลเท่านั้นเองสุขก็ตามมาการเมไม่ประพฤติผิดในสามีภรรยาบุคคลอื่นแม้แต่บุตรธิดาที่พ่อแม่เขาไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตยกให้ยังไม่เห็นดีเห็นงามเราก็ไม่ไปฉกฉวยเอามา ต้องให้ยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายพ่อแม่เขาอนุญาตยกให้ยินยอมพร้อมใจนั่นแหละจึงจะสามารถดำเนินการได้ตามหลักธรรมฉะนั้นถ้าทำได้มันก็มีความสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมุสาไม่กล่าวเท็จไม่โกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาเขาให้ร้ายเขา ไม่พูดเพ้อเจ้อเรื่องไร้สาระเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยวาจาที่เรากล่าวมันทำให้เกิดมีความสุขเพราะเราพูดความเป็นจริงพูดจาในสิ่งที่เป็นมงคลพูดจาไพเราะไม่มีคำหยาบไม่มีคำเสียดสีไม่มีคำโกหกเชื่อถือได้คนเราก็อยู่อย่างมีความสุข สุราไม่ดื่มของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดละเว้นหมด
นะสติของเราก็สมบูรณ์ร่างกายของเราก็สมบูรณ์ทุกวันนี้คนเสพคนดื่มของมึนเมายาเสพติดก็ก่อเรื่องราวต่างๆจี้ปล้นฆ่าข่มขืนทำได้ทุกอย่างทะเลาะกันใหม่ๆก็เป็นเพื่อนกันพอดื่มเหล้าดื่มเบียร์เข้าไปดื่มของมึนเมาสิ่งเสพติดเข้าไปความเป็นเพื่อนก็ไม่เหลือ ความเป็นสามีความเป็นภรรยาความเป็นลูกก็ไม่เหลือไม่รู้จักหมดเลยนี่เพราะอะไรเพราะไม่มีสติควบคุมตัวเองไม่ได้มันเป็นของที่ไม่ดีพุทธเจ้าบอกอย่าได้ทำทำแล้วมันเกิดโทษนั้นสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าวางหลักไว้หมดแล้วแต่เราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติความสุขมันจึงไม่เกิดขึ้นทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคม นั่นเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเรานำไปใช้ในชีวิตของเราความสุขมันก็จะเกิดขึ้นทุกขณะไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่เบียดเบียนกันมีแต่ความเมตตามีแต่ความสงสารมีแต่การเกื้อกูลอนุเคราะห์แบ่งปันชีวิตนี้ก็มีความสุขอยู่ในระดับหนึ่งของการครองเรือนนะนี่เขาเรียกว่าธรรมะของการครองเรือนต้องเริ่มต้นด้วยฐานด้วยศีล จึงจะสมบูรณ์จึงจะนำความสุขมาสู่ตัวเองครอบครัวและสังคมที่เราอาศัยอยู่นั้นทุกวันนี้ศีลธรรมมันไม่มีมันไม่มีในการมันจึงคิดมีราวจี้ปล้นฆ่าฟันมีทุกอย่างครบหมดมีสิ่งเสพติดมีของมึนเมาเหล้าเบียร์มีพร้อมทุกอย่าง เราไม่เคยเห็นโทษเห็นโทษเห็นภัยของมันเลยทั้งที่มันมีข่าวทุกวันข่าวที่เกิดขึ้นส่วนมากก็เกิดจากเล่าจากเบียร์เกิดจากการผิดศีลผิดธรรมแต่เราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจไม่เห็นคุณค่าของศีลของธรรมความสุขมันจึงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้กับตัวเองครอบครัวสังคมนี่แหละเรียกว่าเราไม่นำของดีที่พุทธเจ้า สอนให้เราได้ทำได้สร้างนำไปใช้ในชีวิตของเราชีวิตของเราก็ไม่เกิดความสุขความเจริญมีแต่ความเสื่อมทะเลาะกันเบียดเบียนกันมีแต่ความเสื่อมผลสุดท้ายก็จบลงด้วยการเข็นฆ่ากันประหัตประหารเอาชีวิตกันมันหาความสุขไม่ได้เลยนี่จึงชี้เห็นว่าทานศีลภาวนานั้นเป็นของดีเป็นของประเสริฐ เหมาะสำหรับมนุษย์ที่จะนำไปใช้ในชีวิตเพราะมนุษย์โสนี่เขาเรียกว่ามนุษย์ที่ใจสูงเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องจิตใจสูงใจสูงต้องมีศีลมีธรรมไม่มีศีลมีธรรมใจสูงไม่ได้ใจก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานคิดจะเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาเราเห็นไหมสัตว์เดรัจฉานเวลามันเจอหน้ากันมันทะเลาะกันทันทีโยม มันไม่เคยเมตตาต่อกันมนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ทุกวันนี้ความเมตตาความสงสารการให้อภัยเกื้อกูลบางคนมีข่าวแค่มองหน้ากันก็ไล่กันเลยไล่ฟันไล่แทงไล่ยิงกันเลยแค่มองหน้าสบตานิดเดียวไม่พอใจโกรธมองหน้าทำไมหาเรื่องหรือเนี่ย ทั้งที่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยแค่มองหน้าอย่างเดียวโยมสร้างปัญหาได้สร้างความทุกข์ได้เพราะเราไม่มีหลักเลยหลักของศีลหลักของธรรมหลักของความเมตตาไม่มีเลยนี่แหละเราก็อยู่กันอย่างลำบากในสังคมนั้นถ้าเราไม่หันเข้าหาศีลธรรมไม่เพิ่มพูนบุญกุศลให้เกิดขึ้นเราก็ มีแต่ความเหนื่อยยากลำบากไม่จะลำบากชาติเดียวลำบากอีกหลายชาติฐานไม่มีก็เกิดเป็นคนจนศีลไม่มีก็เกิดมาไม่สมบูรณ์นะศีลห้าบางคนนะไปเบียดเบียนสัตว์ทำร้ายสัตว์เกิดมาเห็นไหมพิกลพิการเยอะแยะมากมายบางคนก็ชีวิตสั้นไปเบียดเบียนเขาไว้ไปทำร้ายเขาไว้ถึงเวลากรรมมันนั้นก็ตามมาให้ผล บาปมันตามมาให้ผลก็ตัวเองก็ทุกข์ทรมานถึงแก่ชีวิตบางคนก็แขนขาดขาขาด
พิกลพิการเยอะแยะเหตุที่ว่าตัวเองไม่รักษาศีลไม่ประพฤติตามศีลที่พุทธเจ้าทรงวางไว้ถ้าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุทำให้บุคคลนั้นมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานเราพิจารณาดูดิเป็นมนุษย์ใช้สติใช้ปัญญาที่เรามี ว่าทำไมมนุษย์ไม่เหมือนกันบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาสวยบางคนเกิดมาสมบูรณ์ทุกอย่างเขาก็ทำไปไม่เหมือนกันอยู่กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้เป็นไปตามสภาวะของแต่ละท่านทำบุญไว้บุญก็ให้ผลมีความสุขเกิดมาก็มีความสุขมีเงินมีทองมีลาภมียศสมบูรณ์ทุกอย่างร่างกายก็สมบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยมีไม่ได้เบียดเบียนใครไว้ ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาทำสมบูรณ์แบบเกิดมาก็สมบูรณ์ทุกอย่างปรารถนาอะไรก็สำเร็จคิดอะไรก็สมหวังมันต่างกับคนเกิดมาแล้วไม่มีอะไรเลยโยมต่างกันสุดขั้วเกิดมาอยากจนคนแค้นไม่มีจะกินไม่มีจะใช้ไม่มีที่อยู่ไม่มีสักอย่างโยมบางคนไปขอเขาก็ไม่ให้ ทำร้ายเขาไล่เอาอีกเพราะอะไรเพราะไม่เคยให้ใครไม่เคยบริจาคไม่เคยเสียสละไม่เคยแบ่งปันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เมื่อก่อนอาจจะเป็นเศรษฐีใครมาขอก็ไม่ให้ไล่เข้าไปอีกจะมาขอทำไมผลสุดท้ายพอตัวเองไม่ได้สร้างไม่ได้ทำกินของเก่าพอของเก่าหมดก็ของใหม่ไม่ได้ทำ เกิดมาก็ยากจนคนแค้นไปขอเขาก็ไม่ให้นี่เพราะอะไรเพราะผลที่ตัวเองทำเอาไว้ไปโทษใครไม่ได้พระเจ้าบอกต้องโทษตัวเองที่ทำเอาไว้เนี่ยคนเราจึงต่างกันโยมต่างกรรมต่างวาระบุญให้ผลเป็นความสุขคนไหนมีบุญเกิดมาด้วยบุญก็ให้ผลเป็นความสุขเกิดมาก็สมบูรณ์ทุกอย่างคนไหนเกิดมาลุ่มๆดอนๆ สุขบ้างทุกบ้างก็มีทั้งบุญทั้งบาปขณะใดที่บุญให้ผลความสุขก็มีเมื่อบุญหมดบาปก็ให้ผลก็เกิดความทุกข์มันคนเกิดมาแล้วรวยโยมเกิดมารวยทันทีเกิดมาในตระกูลเศรษฐีอยู่ไปสักพักหนึ่งกลายเป็นคนจนล้มละลายไม่มีอะไรเลยนั่นแหละเพราะบุญมันหมดโยมตอนทำไว้ เกิดมานั้นบุญมันให้ผลมาพอผลของบุญหมดก็บาปมันก็ให้ผลทันทีกลายเป็นความทุกข์ความทรมานไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีจะอยู่ล้มละลายหายหมดชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สมบัติอันตรธานหายเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยญาติมิตรพี่น้องตีจากหมดกลายเป็นคนไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครคบด้วยบาปมันให้ผลทันที ถ้าต่างกับคนบางคนเกิดมาจนอยู่ไปสักพักหนึ่งเกิดมีฐานะร่ำรวยทำอะไรก็เจริญทำอะไรก็สมหวังสำเร็จนั่นน่ะเกิดมาด้วยบาปบาปมันให้ผลมาก่อนเกิดมาเป็นคนยากคนจนคนแค้นแสนสาหัสอยู่ไปสักพักหนึ่งพอบาปมันหยุดให้ผลบุญก็ตามมาเคยทำบุญไว้บุญก็ให้ผลผลของบุญคือความสุข ร่ำรวยมียศมีตำแหน่งมีคนนับหน้าถือตามีข้าทาสมีบริวารนั่นน่ะบุญมันให้ผลอยู่มันให้ต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นคนเราทุกวันเนี่ยไม่ได้พิจารณาเลยไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปนึกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีจะทำไปทำไมบุญชวนมาวัดจะมาทำไมอยู่บ้านเราก็ทำบุญได้แต่มันทำไม่ถูก มันยังไม่ถูกบุญยังไม่ถึงบุญเพราะบุญต้องทำให้ถูกด้วยให้ถึงด้วยมันจึงจะได้บุญคนเราทำไม่ถูกมันไม่ได้มันไม่ถึงนั่นเราต้องศึกษาเรื่องของบุญก่อนว่าจะทำยังไงให้เข้าถึงบุญบุญอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยเราต้องมาศึกษาก่อนกระบวนการของบุญและกระบวนการของบาปบาปเกิดขึ้นได้อย่างไรให้ผลอย่างไร เมื่อเรารู้แล้วเราก็ละบาปบำเพ็ญบุญบาปให้ผลเป็นความทุกข์บุญให้ผลเป็นความสุข
เมื่อเราต้องการความสุขเราก็ไม่ควรทำบาปเพราะบาปนั้นให้ผลเป็นความทุกข์แน่นอนนั้นคนเราที่เกิดมามีความทุกข์บาปมันให้ผลคนไหนที่เกิดมาแล้วมีความสุขบุญให้ผลอยู่นั้นคนเราชีวิตจึงไม่ได้บางครั้งไม่ได้มีบุญแบบเต็มทั้งชีวิตลุ่มๆดอนๆ บางคนก็ไม่ใช่ทำบาปและบาปจะให้ผลทั้งชีวิตบางทีก็ทำบุญมาด้วยถึงคราวใดที่บุญให้ผลก็ความสุขก็เกิดขึ้นให้พบแต่ความสุขเจอครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่ดีเจอสามีก็สามีที่ดีเจอภรรยาก็ภรรยาที่ดีเจอลูกก็ลูกที่ดีเจอมิตรก็มิตรที่ดีเพราะนั่นทำบุญมาโยมบุญมาให้ผลให้เจอคนดี แต่คราใดที่บาปมันให้ผลเจอสามีก็ไม่ดีเจอภรรยาภรรยาก็ไม่ดีเจอลูกลูกก็ไม่ดีเจอเพื่อนเพื่อนก็ไม่ดีโกงมั่งไม่ซื่อสัตย์บ้างผลสุดท้ายก็ได้รับผลของบาปคือความทุกข์ความทรมานนั่นเป็นผลของบุญของบาปที่เราทำเอาไว้โยมโทษใครไม่ได้ผลเหล่านี้เป็นการกระทำของตัวเองในอดีต ส่งผลมาสู่ปัจจุบันท่านพุทธเจ้าบอกให้แก้ไขปัจจุบันเนี่ยอดีตแก้ไขไม่ได้เพราะอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงมาแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้เลยถ้ากลายเป็นอดีตไปแล้วแต่สิ่งที่แก้ไขได้คือปัจจุบันปัจจุบันเราแก้ไขได้หมดเลยคิดดีพูดดีทำดีเราสามารถแก้ไขได้หมดอดีตแก้ไขไม่ได้ อนาคตก็ไม่ควรไปคิดถึงมันเอาปัจจุบันให้ดีที่สุดปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตที่ดีเพราะอดีตก็ไปจากปัจจุบันที่เราสร้างเราทำอนาคตก็ไปจากปัจจุบันที่เราสร้างเราทำนี่แหละถ้าเราทำดีทุกวันเนี่ยอนาคตก็ต้องดีแน่นอนเพราะเราไม่คิดจะทำชั่วไม่คิดจะทำบาปทำอกุศลให้เกิดขึ้นเราคิดจะสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันเราคิดดีพูดดีทำดีเดี๋ยวก็กลายเป็นอดีตที่ดีไปสู่อนาคตที่ดีตรงนี้ต่างหากที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราแก้ไขอย่างอื่นแก้ไขไม่ได้โยมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองปัจจุบันเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีท่านนี้เองอะไรที่ไม่ดีเราก็ออกไปความคิดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดี เราก็เอาออกไปจากกายใจเราไม่ให้มันหลงเหลืออยู่ไม่ให้มันค้างค้างอยู่และสิ่งที่ดีๆก็จะปรากฏขึ้นแก่เราเราก็จะเจอคนที่ดีสามีดีภรรยาดีเพื่อนฝูงที่ดีมิตรสหายที่ดีนั่นแหละความดีมันตอบสนองเราคือบุญกุศลที่เราสร้างเราทำเราจะเจอของที่ดีๆ นั้นความดีเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เรามันสร้างมันทำจะได้ละเลยคนเราบางครั้งก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดถึงเรื่องของบุญของกุศลสักเท่าไหร่นะคนก็ไปโทษดวงชะตาราศีไอ้โทษบางทีก็ไปโทษฟ้าโทษดินบางทีก็ไปโทษนู่นบรรพบุรุษโทษพ่อโทษแม่ จริงมันเป็นบาปเป็นกรรมอยู่นะเราไปโทษใครไม่ได้ที่เราเกิดมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมีพ่อมีแม่เนี่ยเพราะเราเคยทํากรรมร่วมกันมาคนไหนเกิดในตระกูลที่ดีครอบครัวที่ดีก็แสดงว่าทํากรรมดีร่วมกันมาคนไหนที่เกิดมาในตระกูลที่ไม่ดีเกิดมาแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดมาแล้วก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนความคิดเห็นไม่ตรงกัน อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกทางอย่าร้างกันไปนั้นเพราะบาปที่ตัวเองทำเอาไว้ไปโทษใครไม่ได้เพราะเราทำของเราไว้เองเราจึงต้องเจอเราหนีไม่ได้เราหนีบุญหนีบาปไม่ได้เพราะเราทำไว้แล้วท่านพุทธเจ้าจึงสอนนะให้เราละบาปบาปอย่าได้ทำมันให้ผลเป็นความทุกข์แต่มันไม่ได้ทุกข์แค่ชาติเดียวบาปเนี่ย บางคนไปตกนรกพ้นจากนรกต้องมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์อีกโอ้โห
ต้องอาศัยบุญนี่แต่บางคนเกิดมาแล้วบุญไม่เพียงพอแต่บาปมันยังให้ผลอยู่ยังมีผลอยู่เกิดมาก็เห็นไหมพิกลพิการเยอะแยะตาบอดหูหนวกบ้าใบ้เสียสติมากมายบางคนมีโรคเกิดมามีโรคประจำตัวมาเลยบางคนเกิดมาเห็นไหมหัวโตลุกไม่ได้เลยศีรษะใหญ่ ในน้ำข้างในสมองมีเหตุต่างๆให้เกิดขึ้นมาจากผลบาปทั้งนั้นเลยโยมนั่นไม่ใช่เป็นแค่เศษเสี้ยวเท่านั้นเองอันที่ไปตกนรกมาแล้วอันที่ไปเกิดใช้กรรมมาแล้วอยู่ในนรกเป็นหมื่นๆปีแล้วโยมพ้นจากนรกต้องมาใช้เศษกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้อีกเนี่ยถ้าคนเห็นจริงๆโยมเห็นนรกเห็นสวรรค์เหมือนที่พุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์ที่ท่านเห็น จะละบาปทันทีไม่กล้าทำบาปแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่กล้าทำเพราะผลของบาปมันให้ผลเป็นความทุกข์ที่ยาวนานแล้วก็หันมาสร้างบุญกุศลนะฉะนั้นเรานึกว่าบุญไม่มีชาติหน้าชาติมันมีอยู่ มีปีหน้าก็มีปีนู้นก็มีเอ๊ะมันมาอยู่ที่ไหนอ่ะปีนู้นมาอยู่ที่ไหนปีหน้ามันอยู่ที่ไหนก็เหมือนชาติภพนั่นแหละโยมชาติที่แล้วก็มีชาตินี้ก็มีชาติหน้าก็มีแล้วก็เหมือนกันเปรียบเทียบเหมือนกันเลยโยมปีที่แล้วปีหน้าเมื่อวานนี้วันนี้พรุ่งนี้นั่นน่ะมันมาเหมือนกันอยู่ภพชาติมาเหมือนกันเลย ท่านถ้าคนสนใจเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็จะเห็นคนไหนที่รู้จักสวดมนต์ภาวนาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมคนนั้นก็จะเห็นความสงสัยในภพในชาติในบุญกุศลบาปอกุศลก็จะค่อยๆหมดไปมันจะเห็นที่ตัวเองเห็นภพเห็นชาติเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานที่ตัวเองแล้วมันความสงสัยมันก็จะหมดไป เพราะมันเห็นแล้วไม่ต้องไปถามใครว่าชาติหน้ามีไหมบุญมีไหมบาปมีไหมนรกสวรรค์มีไหมมันหายหมดหายสงสัยเพราะมันเกิดขึ้นมาประสบกับตัวเองมันเข้าใจได้ทันทีนี่คือการปฏิบัตินะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงสอนว่าถ้าเราสงสัยให้เราปฏิบัติถ้าเราก็จะเข้าใจตรงนี้ความสงสัยเมื่อก่อนทุกคนก็สงสัยเหมือนกันมันมีไหม บาปมีไหมบุญมีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมเขาขู่เรามั้งที่เขาปั้นไว้นั่นเปรตบ้างนรกบ้างสวรรค์บ้างเขาโกหกเราแต่ที่จริงไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงที่เขาไปเจอมาแล้วบางคนไปมาแล้วกลับมาบอกคนอื่นเพราะยังไม่ถึงคราวที่ตัวเองจะต้องไปรับบาปหรือรับบุญที่ตัวเองสร้างเอาไว้เขาพาไปดูก่อน จะได้มาบอกกล่าวคนอื่นได้พอนรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงบุญบาปเป็นอย่างไรบางคนมาชี้แจงแสดงละเอียดเลยเห็นไหมที่ตายแล้วฟื้นที่เขาเขียนไว้มีหลายคนที่ไปนรกมาแล้วไปสวรรค์มาแล้วก็พาไปดูมาแล้วยืนยันได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริงเขาจึงไม่สงสัยกลับมาเขาจึงจะสร้างแต่บุญละบาป คนที่หายสงสัยนั่นคือคนที่เข้าถึงเข้าถึงบุญเข้าถึงบาปเห็นแล้วว่าบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรเมื่อเขาไม่สงสัยเขาก็ไม่ลังเลที่จะสร้างบุญละบาปนั้นเราก็เหมือนกันโยมในความสงสัยนี่มันเกิดขึ้นเพราะเรายังเข้าไม่ถึงสมาธิเรายังไม่มีการสวดมนต์ภาวนาของเรายังไม่เข้มแข็ง ฐานเรามันยังไม่มั่นคงศีลเรายังไม่มั่นคงภาวนาเรายังลุ่มลุ่มดอนดอนสงบบ้างไม่สงบบ้างเราจึงไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ยังสงสัยในภพในชาติของตัวเองในบุญในบาปจนถึงว่าการสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงไหมพระอรหันต์มีอยู่หรือความสงสัยมันมากให้ความสงสัยนี่แหละ
พุทธเจ้าบอกรอการพิสูจน์จากพวกเราคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระองค์บอกว่ารอการพิสูจน์จากพวกเราทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ขอให้เราทำจริงๆสิ่งใดที่เราทำจริงๆเราก็จะเจอของจริงเห็นของจริงว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องเล่า จะเป็นเรื่องจริงที่เขาบอกสวรรค์ในอกนรกในใจมันอยู่ในใจเราหมดแล้วโยมแต่เรายังมองไม่เห็นเพราะเรายังไม่เห็นใจตัวเองเราทำไงจะเห็นใจตัวเองเราก็ต้องทำสติสติคือตัวรู้รู้กายรู้ใจของเรานั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้มันรู้บ่อยๆนั่งรู้ เรานั่งอยู่เดินเราก็รู้ว่าเราเดินอยู่ยืนเราก็รู้ว่ายืนเราเดินอยู่เราทำอะไรเราก็รู้ว่าเราทำอะไรเราคิดเราพูดเราทำเราก็ทำความรู้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นเอาปัจจุบันเป็นหลักในการกำหนดรู้อดีตก็ละอนาคตก็ตัดเพราะอะไรเพราะปัจจุบันนั่นแหละทำให้เราไม่ตัวรู้ อดีตก็ทำให้เราเศร้าหมองอนาคตก็ทำให้เราเร่าร้อนมีปัจจุบันอย่างเดียวจะทำให้เราเกิดความสงบ นั่นพระเจ้าจึงสอนให้ทำปัจจุบันอดีตไม่ควรไปคิดถึงอนาคตไม่ควรไปปรุงแต่งเพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ่ายนี้ฝนจะตกน้ำจะท่วมแดดจะออกเรากำหนดไปได้ คาดการล่วงหน้าไม่ได้แม้สมัยใหม่มีวิทยาการมากมายแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังนะมันเอาแน่นอนไม่ได้ถ้ารู้ได้คนเราก็ไม่เกิดภัยพิบัติต่างๆเพราะมันรู้ล่วงหน้าไม่ได้ได้แต่เดาเอาคาดเอามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นหรืออาจจะร้ายแรงมากกว่านั้นตัวที่เรากำหนดไม่ได้เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาตินี่มันคาดเดาไม่ได้ อนาคตก็เหมือนกันเราคาดเดาไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราทำได้ทุกอย่างไม่ต้องคาดไม่ต้องเดาความเป็นจริงนี่แหละปัจจุบันฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนความเป็นจริงคือปัจจุบันให้รู้อยู่กับปัจจุบันคือความจริงคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้พูดอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้เรารู้ได้หมดเลยปัจจุบันเนี่ย ไม่ต้องคาดไม่ต้องเดาเพราะมันเห็นอยู่ปัจจุบันรู้อยู่กับปัจจุบันเราแก้ไขได้หมดอันไหนที่มันผิดพลาดอันไหนที่มันพลั้งเผลออันไหนที่มันควรแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราสามารถทำได้ทุกอย่างนั้นสิ่งปัจจุบันเนี้ยที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี้ยเราสามารถพัฒนาได้หมดกายใจของเราการกระทำคำพูดความคิดเราพัฒนาได้หมดเลย ให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมนั้นสิ่งเหล่านี้เองที่เราต้องมาเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้เกิดขึ้นเพราะมันจะเป็นผลของความสุขผลของความเจริญก็เกิดขึ้นที่เราปัจจุบันนี้ให้เกิดขึ้นบ่อยๆฉะนั้นการทำสติหรือเรียกอีกอย่างว่าเรามาทำ สมถะคำว่าสมถะคือยังใจให้สงบความสงบนั่นแหละเป็นบ่อเกิดของปัญญาความรอบรู้เท่าทันอารมณ์อารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความไม่รู้ถ้าเราสงบเราก็จะรู้อารมณ์ของตัวเองมาคิดอะไรก็จะรู้มันนึกอะไรก็จะรู้แล้วมันจะเห็นความคิดความนึกความปรุงความแต่งของตัวเอง เพราะอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์อะไรที่ทำให้เราเป็นสุขมันจะเห็นได้ทันทีเมื่อความสงบสมถะมันเกิดขึ้นก็เจริญวิปัสสนาความรอบรู้รอบรู้เท่าทันอารมณ์ของความเป็นจริงอารมณ์ของความโลภเมื่อมันเกิดขึ้นทุกข์มันเกิดมันเห็นทันทีว่านี่ทุกข์แล้วพอเราเกิดความโลภพอความโกรธเกิดขึ้นมันเห็นแล้วพอโกรธปั๊บทุกข์มันเกิดขึ้นทันที กินไม่ได้นอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่าย
มันเห็นโทษทันทีเลยนี่ก็เรียกว่าวิปัสสนาความรู้แจ้งในอารมณ์รู้แล้วมันเห็นทันทีเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วมันจะไม่ทําให้เกิดขึ้นมาอีกพอเห็นแล้วมันต่อไปมันจะรู้ทันทีว่าอารมณ์นี้ไม่ควรเกิดเพราะมันเกิดแล้วมันทําให้เกิดความทุกข์ความเครียดเกิดความเศร้าหมองเกิดความวุ่นวาย มันก็หาทางละหาทางตัดหาทางดับหาทางวางหาวิธีการที่ทำให้อารมณ์นั้นดับไปสิ้นไปนี่ด้วยหลักการประพฤติปฏิบัตินั้นการที่เราเข้ามาวัดวันหยุดคือการมาพักกายพักใจของเราถ้าใจของเราไม่ได้พักเลยวันหนึ่งคิดนึกอยู่ตลอดเวลาตื่นก็คิดหลับก็คิดคิดแต่มันคิดอยู่สองอย่าง คิดอยู่สองเรื่องทบทวนแล้วเราคิดทั้งวันทั้งคืนแต่มาคิดอยู่สองเรื่องคือเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่เรื่องเก่าคืออดีตเรื่องใหม่คืออนาคตมาคิดอยู่สองเรื่องเท่านั้นแหละสอบสวนกระบวนความมาแล้วมันคิดอยู่สองเรื่องพอเรื่องเก่าเสร็จมันก็คิดเรื่องใหม่มันก็คิดอย่างเงี้ยยอมวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาวกไปวนมา อยู่กับสองเรื่องนี่แหละทั้งหลับทั้งตื่นมันไม่เคยหยุดเลยนี่ถ้าเป็นเครื่องยนต์กลไกมันชำรุดเสียหายเปลี่ยนไม่รู้กี่เครื่องแล้วโยมมันคิดตั้งแต่จำความได้จนบางคนคิดจนถึงวันตายของตัวเองก็ยังคิดไม่หยุดมันไม่มีเวลาใดที่หยุดคิดได้เลยถ้าไม่รู้จักความว่างความสงบ นี่เขาเรียกว่าใจของเราไม่เคยได้พักผ่อนเลยโยมเมื่อมันไม่ได้พักมันก็เดินเครื่องอยู่ตลอดเวลามีความคิดมีความนึกมีความปรุงมีความแต่งอยู่ทุกวันหลับมันก็คิดฝันไปหาคนโน้นเห็นคนนี้เจอคนนั้นตื่นขึ้นมามันก็คิดไม่หยุดอีกเห็นไหมโยมเห็นความคิดตัวเองนะ เวลานอนเห็นไหมตื่นเห็นไหมเราเห็นความคิดตัวเองไหมว่ามันคิดอะไรทั้งที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันคิดอะไรอยู่เพราะอะไรเพราะเราขาดสติตัวรู้ตัวรู้เราไม่มีนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้เราไม่ได้ฝึกตัวรู้ถามว่าตัวรู้เรามีไหมมีทุกคนมีตัวรู้แต่ไม่ได้สร้างไม่ได้ ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราเก็บมันไว้โยมใส่กุญแจล็อกไว้อย่างแน่นหนาให้ตัวรู้เนี่ยไม่ให้มันเกิดเพราะมันไม่รู้ก็กลายเป็นคนหลงเมื่อตัวรู้ไม่เกิดขึ้นก็กลายเป็นตัวหลงหลงรูปหลงนามหลงวันหลงวัยหลงความคิดตัวเองคิดไม่หยุดเขาเรียกว่าหลงอยู่ในความคิด คิดทั้งวันคิดทั้งคืนนั่งคิดเดินคิดนอนคิดกินคิดหลับก็คิดนี่ก็เรียกว่าหลงอยู่ในอารมณ์เพราะตัวรู้เราไม่มีไม่ได้สร้างไม่ได้ทำไม่ได้เจริญเราจึงกลายเป็นคนหลงหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งหลงวันหลงอย่างรูป ออกไม่ได้เลยบางคนหลงถึงก็ต้องแย่งชิงกันเห็นไหมอยากได้รูปนั้นก็แย่งชิงกันเอาเป็นเอาตายเพื่อให้ได้รูปนั้นมาบางคนหลงเสียงอยากได้เสียงนั้นมาโอ้หาทุกวิธีทางเอามาเป็นของตัวเองมันได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกลมันได้ด้วยมนต์เอาด้วยคาถาหาเอามา แต่เสียงนั้นก็ไม่ได้อยู่กับเรารูปนั้นก็ไม่ได้อยู่กับเราเพราะมันไม่ใช่ของคงทนถาวรเป็นของแปรสภาพอนิจจังคือไม่เที่ยงรูปนั้นก็ไม่เที่ยง ใหม่ๆมันก็ดูสวยงามแต่อยู่ไปสักพักมันก็เสื่อมโทรมในที่สุดมันก็ไม่สามารถจะอยู่ในโลกนี้ได้รูปนั้นก็ผุพังเสื่อมสลายกลายเป็นธาตุเสียงนั้นก็เช่นเดียวกัน
กลิ่นนั้นรสนั้นสัมผัสนั้นก็เหมือนกันหมดถ้าเราไม่พิจารณามันก็ไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้ไม่เกิดความเข้าใจเราก็กลายเป็นคนหลงอย่างนี้เองหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งหลงยินดีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนึกว่ามันเป็นของดีของวิเศษ ที่ชาวโลกทั่วๆไปที่มีกิเลสตัณหายื้อแย่งกันอยู่ทุกวันแต่ผู้รู้ทั้งหลายนี้เขาสละแล้วเขาไม่เอาแล้วรูปนั้นเคยเห็นว่ารูปนั้นไม่เที่ยงเป็นหลุมมูดหลุมคูดมันก็ร่างกายเราเนี่ยถ้าเราพิจารณามันมีอะไรมีแต่ของปฏิกูลมีทวารทั้ง9เนี่ยเป็นที่ไหลออกของสิ่งสกปรกทั้งหมดทางตาทางหูทางจมูกทางรูขุมขนทางทวารหนักทวารเบา มันเป็นที่ออกของเหงื่อใครของอุจจาระปัสสาวะของน้ำมูกขี้ตาขี้หูมันออกมาตลอดเวลาเราต้องคอยเช็ดคอยล้างคอยขัดคอยถูมันอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราเนี้ยเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกหมักหมมเราคอยดับกลิ่นมันอยู่ตลอดเวลาใช้น้ำหอมใช้สเปรย์ใช้สบู่ ใช้ยาสระผมใช้ทำไมเพื่อระงับดับกลิ่นของที่มันเน่าของที่มันสกปรกที่มีอยู่ในกายเราเนี่ยที่มันไหลออกทั้งวันเนี่ยเราชำระวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งแต่เราก็หลงยื้อแย่งหลงติดหลงยึดมันสวยมันงามเพราะความหลงความไม่รู้ของเราถ้าผู้รู้ทั้งหลายเขาไม่หลงไม่หลงยินดี ก็เห็นปั๊บเขามองทะลุเลยว่าอ๋อขี้ทั้งนั้นโยมขี้ทั้งตัวขี้หูขี้ตาขี้โมกขี้ปากขี้ฟันมีขี้เต็มไปหมดเช่นไม้เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ซักอย่างดีสะอาดสะอ้านพอใส่ไม่เกินชั่วโมงโยมสวมใส่ไม่เกินชั่วโมงเหงื่อใครมันออกเป็นของสกปรกทันทีเป็นของไม่สะอาดทันทีเลย ไม่ใช่เสื้อผ้าไม่สะอาดเสื้อผ้าสะอาดแต่กายของเรามันไม่สะอาดของสกปรกมันออกมามันก็เลยมาเปื้อนเสื้อผ้าทำให้เสื้อผ้านั้นสกปรกข้าวปลาอาหารของหวานของคาวเห็นไหมอยู่ข้างนอกเราปรุงแต่งอย่างดีสะอาดสะอ้านมันถูกต้องเข้ากับกายเข้าปากเราแป๊บเดียวโยมลองคายออกมาดู มันไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครอยากเห็นเลยแม้แต่ตัวเองก็ไม่อยากกลืนเข้าไปมันน่าดูตรงไหนโยมแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของสิ่งสกปรกทำไมเราไม่เห็นทำไมเราไม่รู้เพราะความหลงเราไม่ได้พิจารณาสติสมาธิปัญญาเราไม่ได้พัฒนาตัวเอง ก็กลายเป็นคนหลงรูปหลงนามหลงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี้หลงติดหลงยึดหลงสำคัญตนยื้อแย่งนึกว่าสวยงามแต่จริงมันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปร่างกายนี้เป็นรังแห่งโรคนานาชนิดเลยโรคหู โรคตาโรคจมูกโรคปากมีปอดโรคปอดหัวใจโรคหัวใจมีลำไส้ลำมีหมดเลยโยมมีโรคทุกอย่างในกายเราเนี่ยสารพัดโรคเพราะร่างกายเราเป็นที่อยู่ของโรคโรคอาศัยอยู่ในกายเราหมดเลยให้เราไม่ได้พิจารณาเลยไม่เห็นเลยน่าเสียดายที่เราเป็นมนุษย์สติปัญญาเราไม่ได้พัฒนานี่คือหลักของพุทธศาสนาโยม พิจารณาความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงแล้วเราจะได้ปลดได้ปลงได้ปล่อยได้ละได้วางไม่ยึดไม่ติดอยู่ในสังขารร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเป็นของเราผมก็ไม่ใช่ของเราเล็บก็ไม่ใช่ของเราฟันก็ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเรามันต้องไม่หลุดไม่ร่วงไม่หักไม่เหี่ยวหนังก็ไม่เหี่ยวฟันก็ไม่หักผมก็ไม่ร่วงไม่งอก เนื้อหนังก็ตึงๆอย่างนี้มันทำไม่ได้โยมไม่ใช่ของเรานั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไป
ไม่มีสิทธิ์เลยเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของสักอย่างเดียวเลยโยมแล้วจะมายึดมาติดอะไรกันไอ้ที่ยึดติดเพราะเราไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาไม่รู้ของจริงที่มันมีอยู่สิ่งเหล่านี้เองจะเป็นของทำให้เรานั้นกลายเป็นคนหลง หลงพบหลงชาติหลงวันหลงวัยหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงรักหลงชังกันอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาพระพุทธศาสนาในสอนให้เรารู้ให้เราเข้าใจให้เราโชคดีที่เกิดมาแล้วพบพุทธศาสนาคนอีกจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาไปไหนกันหมดโยมไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปหลงระเริงอยู่ในเรื่องของโลกี รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากมายนับไม่ถ้วนแต่มีเพียงอยู่นิดเดียวนี้ที่มานั่งฟังธรรมฟังเทศเสริมสร้างสติปัญญาสร้างบารมีให้แก่ตัวเองเพื่อพัฒนาไปสู่ตัวรู้ไปสู่สติไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญาผู้รู้รู้ความเป็นจริงของชีวิตว่าร่างกายจิตใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเที่ยง ไม่มีอะไรเป็นของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่เท่านี้เองเกิดดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับโยมภูเขาแม่น้ําเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับไปเห็นไหมภูเขาบางลูกเมื่อก่อนมันตั้งตระหง่านเดี๋ยวนี้มันราบคาบไม่เหลืออะไรแล้วมันถูกลมถูกฝนไม่ช้าไม่นานมันก็ผุกร่อนสลายกลายเป็นธาตุเหมือนเดิม ทั้งที่มันเป็นภูผาเป็นหินที่คงทนถาวรแต่มันก็ทนอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเองมาถึงการถึงเวลามันก็แตกสลายไปชีวิตเราก็เหมือนกันโยนมันอยู่ได้ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็แตกเดี๋ยวมันก็สลายมันได้ไม่ได้อยู่คงทนถาวรมันอยู่ด้วยข้าวด้วยน้ำพอข้าวน้ำมันไม่ย่อยขึ้นมาธาตุมันไม่ย่อยขึ้นมา ไม่ทำงานขึ้นมาร่างกายเราก็ไม่สามารถจะพัฒนาได้มันก็อยู่ไม่ได้ผลสุดท้ายมันก็ต้องจากโลกนี้ไปเป็นสภาวะของธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบางคนก็ไปตั้งแต่เด็กบางคนก็ไปตั้งแต่หนุ่มสาวบางคนก็ไปตั้งแต่กลางคนบางคนก็ไปตอนวัยเฒ่าวัยชราไปได้ทุกวัยไปได้ทุกวัน วันนี้ก็ต้องไปงานศพมีงานศพคอยอยู่ที่วัดก็มีสวดแต่อีกที่หนึ่งก็ไปเผาที่จริงเขาตายกันทุกวันนะโยมแต่เราไม่ได้พิจารณาเราไม่เห็นความตายเราคงจะไม่ตายนะบางคนคิดจะไม่ตายแต่อยู่อย่างอมตะ หาวิธีจะอยู่ยังไงให้เป็นอมตะไม่ตายให้เป็นได้ไม่ยอมไม่ได้หรอกใครก็ฝืนธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติคือของจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะเก่งกล้าสามารถแค่ไหนก็หนีความตายไม่ได้นั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญามาวัดแล้วก็มาพิจารณาตรงนี้ เกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวเราก็จากกันหมดจบด้วยการจากชีวิตนี้จุดจบคือการจากจากทุกสิ่งทุกอย่างจากของรักไม่รักก็จากรักก็จากจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากเพื่อนจากฝูงจากทรัพย์สมบัติเอาอะไรไปไม่ได้เลยโยมแม้แต่ร่างกายก็เอาไปไม่ได้และสิ่งที่เอาไปได้เราไม่ได้สร้างไม่ได้ทำ อะไรก็คือสิ่งที่เอาไปได้คือบุญกับบาปสองอย่างเท่านั้นที่บุคคลสัตว์ทั้งหลายจะเอาไปได้นอกนั้นไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของคือเอาไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้คือบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เท่านั้นเองเลือกเอาเขาให้เราเลือกแล้วแต่เราไม่เลือกหรือบางคนเลือกที่จะทำบาปไม่ทำบุญ นั่นก็เป็นสิทธิของบุคคลนั้นแต่เราได้มาอยู่ในสถานที่นี้ได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้
ได้ทำความเข้าใจว่าบาปไม่ควรทำควรละเสียเพราะบาปให้ผลเป็นความทุกข์ควรสร้างบุญกุศลบุญให้ผลเป็นความสุขและควรทำจิตใจของตัวเองให้ผ่องใสสะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้ด้วยการเจริญสมถะและวิปัสสนาให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างตัวรู้เท่าทันอารมณ์ นี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรสร้างควรทำแล้วก็นำไปได้โยมนำไปสู่ภพหน้านำเราไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นำเราไปสู่สวรรค์เป็นเทวดาเป็นพรหมที่สมบูรณ์จนไปสู่พระอรหันต์คือความดับไม่เหลือดับทุกสิ่งทุกอย่างดับความโลภดับความโกรธดับความหลงดับความไม่รู้ คือเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างท่องแท้ไม่มีอะไรมาปิดกั้นจับตาสติปัญญาอันบริสุทธิ์บริบูรณ์เข้าถึงพระนิพพานคือความดับไม่มีภพไม่มีชาติเมื่อไม่มีภพไม่มีชาติก็ไม่มีการเกิดชาติคือการเกิดเกิดมาก็ต้องมีชรามีแก่ มีเจ็บมีตายมีการพลัดพรากจากกันเสียใจอะไรอาวรณ์ตามมามากมายเป็นผลของการเกิดคือความทุกข์นั่นเองนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเป็นพุทธบริษัทคือศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ได้ว่าวัฏจักรของความเกิดนั้นมันเป็นทุกข์อย่างยิ่ง เรียกว่าวัฏฏทุกข์วนเวียนอยู่ในความทุกข์นั่นเองถ้าเราไม่มีสติปัญญาไม่หาทางออกจากทุกข์เราก็ไม่สามารถจะพ้นจากความทุกข์นั้นไปได้ในเหตุปัจจัยต่างๆที่เรามาสร้างมาทำทานศีลภาวนาเป็นการสะสมบุญสร้างบุญสร้างบารมีให้ถึงพร้อมวันนี้ไม่สำเร็จแต่ก็ยังมีเหตุปัจจัยในวันต่อๆไป ถ้าวันต่อไปยังไม่สำเร็จก็เป็นเหตุในเดือนต่อไปปีต่อไปภพต่อไปที่เราจะต้องเกิดเราจะได้สร้างบารมีต่อบารมีแปลว่าการสร้างทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะเมตตาวิริยะอุเบกขาเรื่อยไปบารมีสิบทัศน์สมบูรณ์แบบเมื่อไรนั่นแหละภพชาติของเราจบ เหมือนพระพุทธองค์เหมือนพระอรหันต์สาวกจบแล้วเราเรียนจบศาสตร์ของพระพุทธเจ้าจบแล้วไม่ต้องเรียนอีกต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดจบทุกกระบวนการของทุกข์ก็จบนี่เขาเรียกว่าเรียนจนจบแต่คนที่ยังไม่จบก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดยังจบไม่ได้ ต้องมีทุกข์ยังต้องทรมานสุขบ้างทุกข์บ้างคราวใดทำบุญมากก็มีความสุขหน่อยคราวใดทำบาปมากก็ทุกข์มากก็หลงอยู่ในบุญในบาปไม่เห็นความจริงสักทีหนึ่งนี่ก็ทำให้เราเกิดภพชาติวัฏฏะที่หาที่สุดไม่ได้ท่านเราโชคดีแล้วที่ได้เกิดมาพบคำสอนของพระพุทธเจ้า หลงเหลือให้เราได้ประพฤติปฏิบัติได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้นับว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งของพวกเราชาวพุทธฉะนั้นบุญกุศลที่เราได้สร้างได้ทำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญกุศลที่พวกเราได้ทำแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญ คิดสิ่งใดวางสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกรรมโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับ
ครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานครับท่านหมู่พร้อมกันสามจบ Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Suttinnang Vatametanang Asavakayavahang Sukhangontu Tutiyampi Suttinnang Vatametanang Asavakayavahang Sukhangontu Tatiyampi Suttinnang Vatametanang Asavakayavahang Nipanang Hontu Sato ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทาน เชิญมาประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญนะครับครับเชิญเลยครับ พระขาวนักบวชชายกราบพระแล้วก็มารับของที่ธรรมาสด้วยนักบวชเราลุกไปแล้วกราบสามครั้งกลับมานั่งกราบสามครั้งค่ะใครที่ลุกเมื่อกี้ก็มานั่งแล้วยังนั่งเฉยๆอยู่นะคะโมทนากับคุณอุทัยวันนะคะเดี๋ยวแว่นก่อนโมทนากับคุณอุทัยวันอะไรนะฮะอะไรประเสริฐบุตรคะ คุณประเสริฐไหมคุณประเสริฐบุตรคุณอุทัยวันคุณประเสริฐบุตรค่ะจัดกระเช้าสวยงามมากสองกระเช้าค่ะเป็นปัจจัย13,000 บาทค่ะกฐินวัดสังฆทานสาธุค่ะโมทนานะคะตอนนี้ก็มีผู้ไปบริจาคโลหิตแต่ที่ผิดหวังกลับมาคืออายุ60แล้วไม่เคยบริจาคเลยเขาไม่รับค่ะ นะคะเขาบอกไม่มีคุณหมอมาตรวจร่างกายนะเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนาแล้วก็ขอโมทนาค่ะอย่าไปเสียใจไม่ได้บริจาคเขาบอกว่าคนที่อายุ60แล้วยังไม่เคยบริจาคเลยเขาไม่รับเพราะว่าไม่มีคุณหมอมาตรวจร่างกายให้นะคะแต่มีแต่คุณพยาบาลมาแต่เจ้าหน้าที่เจาะเลือดเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราฟังธรรมเสร็จแล้วท่านใดประสงค์นะคะจะไปเจาะเลือดสร้างอุปบารมีทําให้ตัวท่านเองคือให้เลือดเนื้อ ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ซึ่งสูงกว่าทานบารมีนะคะไปได้เลยที่ศาลาธรรมสังเวชค่ะบริการให้ถึงบ่าย3 โมงนะคะไม่ต้องมานั่งสมัครตรงไหนแล้วไปหาเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อายุ55 ปียังไม่เคยบริจาคเลยแต่ยังอยู่ในกลุ่มอายุที่บริจาคได้ต้องไปบริจาคที่สภากชาติไทยค่ะก็เรียนให้ทราบนะคะอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกอะไรฮะเขาก็ดูเขาเรียกว่า เขาต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าอายุมากมันจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแต่ดิฉันต้องโมทนาคุณวิเชียรบุญปอง124 ครั้งแต่เธอก็บอกว่าทิ้งมาหลายครั้งแล้วเขาต้องเอาแน่นอนมีบัตรบริจาคโลหิตชัดเจนไปเดี๋ยวคุณวิเชียรบอกเดี๋ยวผมเสร็จพิธีการตรงนี้ไปแล้วเธอ คุณวิเชียรจะไปให้ทันทีโมทนาไว้ล่วงหน้านะคะกรุ๊ปบีโอเอชโพสติฟนะคะก็ต้อง RH โพสติฟนะพูดผิดนะกรุ๊ปบี RH โพสติฟแล้วมีน้องคนหนึ่งบอกว่าของหนูเป็นกรุ๊ปบี RH เนกาทีฟอันนี้เขาดีนะที่เขารู้ไว้ RH ค่ะ ค่ะมันก็เป็นเลือดของเวลาเขาเอาเลือดเราไปแล้วเนี่ยเขาไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ให้เลือดได้รู้ว่าเราได้เช็คร่างกายเลยเขาดูโรคที่อันตรายทั้งหลายแล้วก็ตรวจกรุ๊ปอีกทีค่ะยกเว้นอย่างคุณวิเชียรนี่ไม่ต้องตรวจกรุ๊ปแล้วเพราะแน่นอนมีบัตรมาแล้วแล้วก็ครั้งก็บอกแล้วว่า120 ครั้งจนได้เหรียญที่เจือด้วยทองคำรับเหรียญจนเจือด้วยทองคำนะคะโมทนาค่ะ โอกาสอย่างนี้ก็ไม่มีมายากนักนะคะก็ขอโมทนาสาธุค่ะแล้วก็เย็นนี้เผาศพนะคะคุณสมัยรอดเล็กลดออกจากหน้าวัดสังฆทานบ่าย2 โมงครึ่งค่ะวัดทองสุทธารามค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะรับพรพร้อมกันค่ะ
ครับครับต่อไปท่านจะบังสกุลแล้วก็ให้พรนะครับ แล้วยอมดับไปเตสังบูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุต่อไปตั้งใจรับพรยะทาวริวหาปุราปริปุเรนตีสาคารัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ทีละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว คิปเมวะสมิจจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตัพเพปุเรนตุสังกัปปะข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทา เมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธีโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัจฉติยอมได้ประสบสุข อายุงัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโศกและปฏิภาณที่ข้าอยู่ยัสวาโหติยัตยาทูปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม สัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตา สาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาทนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิด เชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกลับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภควา
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ครับมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับเชิญกราบรับรางวัล3ครั้งพร้อมแล้วกราบโอ